หลวงปู่บุตรดาถาวโรอริยสงฆ์ทรงอภิญญาผู้กลับมาเกิดใหม่หลวงปู่บุตรดาถาวโรถือกำเนิดในวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันที่5เดือนมกราคมพ.ศ. 2437ณตำบลพุคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีท่านเคยชี้ตำบลเกิดของท่านขณะขึ้นรถไฟผ่านอยู่เหนือสถานีโคกกระเทียมเล็กน้อยเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากทางรถไฟไปทิศตะวันตกราว2กิโลเมตรท่านบอกว่าหมู่บ้านหนองเต่าเป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านท่านเป็นบุตรของนายน้อยมงคลทองและนางอึ่งมงคลทองมีพี่น้องทั้งหมด7คนชีวิตตอนวัยยาวของหลวงปู่ก็เหมือนกับชีวิตลูกชาวนาบ้านนอกทั่วไปในสมัยนั้นที่ไม่มีโรงเรียนใกล้เคียงจึงไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือมีแต่ทุนเดิมที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีในอดีตชาติจึงเป็นผู้ระลึกชาติได้แต่เด็กท่านได้ไปพบเห็นสิ่งที่ปรากฏตามภาพนิมิตของอดีตได้ถูกต้องและได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจนท่านต้องขุดกระดูกของท่านที่ฝังไว้ในอดีตการเห็นภาพในอดีตนั้นท่านเห็นได้หลายภพในกรณีหลวงปู่บุตรดาอดีตชาติท่านเกิดเป็นชายทางฝั่งแม่น้ำโขงตัวหนังสือที่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบเดียวกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมิใช่ตัวหนังสือเดียวกับเมื่อหลวงปู่เป็นเด็กท่านจึงอ่านหนังสือไม่ออกแต่พอเป็นทหารท่านได้เรียนหนังสือก็สามารถอ่านเขียนเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งที่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการรับราชการเป็นทหารเกณฑ์นั้นหนักมากทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากสาเหตุ2ประการที่ทำให้สามารถรู้หนังสือได้ดีเพราะท่านรู้หลักของหนังสือเดิมดีอยู่แล้วพอเทียบตัวถูกท่านก็อ่านได้และสมาธิจิตของท่านเข้าอันดับญาณจึงสามารถทำอะไรได้ง่ายถ้าสอบถามถึงอดีตชาติแล้วท่านมักปรารภเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นเล่าว่านับถอยหลังปัจจุบันไป7ชาติท่านได้เกิดเป็นบุรุษทุกชาติและเสียชีวิตตั้งแต่อายุไม่มากรวมทั้งไม่มีครอบครัวเลยตลอด7ชาติที่ผ่านมาส่วนมากท่านเกิดฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมากกว่าฝั่งขวามีชาตินี้เท่านั้นที่ท่านมีอายุยืนพี่ชายของท่านในอดีตชาติทั้งรักและตามใจทุกอย่างตั้งแต่เด็กจะไปไหนก็พาไปด้วยได้สัญญากับท่านไว้ว่าจะไม่ทิ้งเป็นอันขาดท่านจึงเกิดเป็นบุตรพี่ชายในชาติปัจจุบันฉะนั้นเมื่อบิดาของท่านตีท่านในสมัยเด็กท่านเล่าว่าท่านวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วตะโกนว่าพ่อโกหกพ่อโกหกท่านว่าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุดจนมารดาเห็นผิดสังเกตเข้าไปปลอบแล้วถามว่าพ่อโกหกเรื่องอะไรท่านจึงได้เล่าเรื่องอดีตสัญญาให้มารดาของท่านฟังว่าพ่อไม่รักษาคำพูดหลวงปู่เล่าว่าตั้งแต่เด็กท่านมักจะบอกกับมารดาของท่านเสมอว่าโตขึ้นท่านจะไม่มีครอบครัวเพราะท่านละอายใจดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อดีตชาติหนึ่งในหนหลังเมื่อท่านเป็นหนุ่มเกิดพอใจหญิงสาวชาวบ้านใกล้เคียงกันผู้หนึ่งจึงไปอู้สาวผู้นั้นแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดดีกลับล้ำเลิกอดีตชาติว่าหลวงปู่ที่เป็นชายหนุ่มในชาตินั้นเป็นผู้ทำให้เขาถูกทุบตีและถูกจับถูกมัดไว้ให้ต้องทรมานอดอาหารจนท้องกิ่วตายพอมาชาตินี้มารักเขาทำไมหลวงปู่ในชาตินั้นก็มองเห็นอดีตตนเองได้ว่าตอนนั้นท่านเป็นสมภารเจ้าวัดอยู่ประเทศลาวขณะนอนป่วยอยู่มีหมาตัวเมียขึ้นมาลอบลักอาหารที่เด็กเก็บไว้ท่านจึงร้องบอกเด็กพวกเด็กวัดก็ไล่ตีหมาและพวกเด็กไม่เพียงแต่ไล่ตีคงไล่จับหมาตัวนั้นไปผูกกับรั้วและกว่าจะถูกจับได้คงต้องไกลกว่าที่สมภารนอนเจ็บประการหนึ่งและทุกคนก็คงสนใจแต่ความป่วยและการตายของสมภารในเวลาต่อมาจึงลืมนึกถึงการจับหมาตัวนั้นไปผูกไว้จนต้องอดข้าวอดน้ำถึงกับตายไปเมื่อชายหนุ่มระลึกอดีตชาติได้ก็เกิดความสลดใจและละอายใจว่านี่เรากำลังจะเอาหมามาเป็นเมียแล้วหรือ
และเป็นการประทับฝังอยู่ในจิตใจต่อมาทุกชาติการป่วยและการตายในคราวนั้นหมาตายภายหลังจึงจองเวรและติดตามถูกส่วนการที่เด็กไปตีหมาที่จับไว้จนหมาตายต้องมิใช่คำสั่งของสมภารหมาจึงจองเวรได้เพียงหมาถูกตีเพราะเสียงร้องบอกของสมภารเป็นเหตุหมาจึงทำให้สมภารในอดีตชาติเดือดร้อนเพราะลำเลิกของหญิงนั้นตามอดีตเหตุที่สมภารได้กระทำไว้เท่านั้นเรื่องความผูกพันหรือการจองเวรในอดีตชาติทำนองนี้หลวงปู่ปรารภเสมอว่าเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วท่านมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีหลวงปู่ท่านก็ไปเกณฑ์ทหารตามระเบียบของสังคมซึ่งหลวงปู่รับราชการทหาร2ปีโดยมีหลักฐานการเป็นทหารปรากฏบนท้องแขนขวาดังนี้ปี2458ทบ3ล10เป็นทหารในกองทัพ3ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรีท่านเล่าว่าการเกณฑ์ทหารสมัยนั้นเมื่อผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถึงแม้ถูกเกณฑ์แล้วจับใบดำได้ไม่ต้องรับราชการทหารในปีนั้นแล้วก็ต้องถูกเกณฑ์ไปทุกปีจนกว่าจะอายุ30ปีในสมัยนั้นเรื่องการเป็นทหารเกณฑ์ของหลวงปู่นั้นท่านถูกเกณฑ์ทุกปีและในปีที่มีการคัดเลือกทหารอาสาไปราชการสงครามณทวีปยุโรปในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ. 2460หลวงปู่ก็เคยเล่าว่าท่านได้อาสาสมัครกับเขาเหมือนกันแต่ท่านกินเหล้าไม่เป็นเขาจึงไม่รับท่านเนื่องจากผู้บังคับบัญชาบอกท่านว่าในทวีปยุโรปอากาศหนาวจะต้องดื่มเหล้าเพื่อช่วยให้คลายหนาวท่านจึงไม่ได้ไปราชการสงครามณทวีปยุโรปหลังปลดประจำการแล้วท่านมีศรัทธาในการที่จะบวชทดแทนคุณบิดามารดาซึ่งเมื่อหลวงปู่อุปสมบทแล้วท่านจำพรรษาอยู่ณวัดเนินขาวจังหวัดลพบุรีปฏิบัติอุปัชฌาย์ตามแบบแผนของภิกษุสมัยนั้นไม่มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางปริยัติหรือปฏิบัติคงทำวัดท่องหนังสือสวดมนต์และปาติโมกข์แต่ท่านอ้างเสมอว่าอุปัชฌาย์ทุกรูปท่านสอนปัญจกรรมฐานให้แล้วในวันอุปสมบทนั่นก็คืออุปัชฌาย์ท่านสอนไว้ให้ว่าเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันและตะโจนหนังว่าให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในร่างกายของตนและของคนอื่นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นบ่อเกิดของทุกข์ทั้งกายและจิตใจเป็นของหาที่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้หลวงปู่เข้าพิธีอุปสมบทในวันเสาร์ที่15เมษายน2465ที่วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมีพระครูธรรมขันธสุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์มีคณะสงฆ์25รูปเป็นพระอันดับซึ่งหลวงปู่บุตรดาถาวโรนับถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านในพรรษาที่หลวงปู่บวชนั้นได้มีการสร้างศาลามุงสังกสีขึ้นซึ่งในการมุงหลังคาคราวนั้นมีเรื่องเล่าความมหัศจรรย์ทางอำนาจจิตของหลวงปู่ตั้งแต่สมัยบวชเดือนแรกทีเดียวเพราะในการมุงหลังคาซึ่งตามปกติในฤดูร้อนแดดก็ร้อนจัดในตอนบ่ายอยู่แล้วและเมื่อเครื่องมุงเป็นสังกะสีด้วยก็ยิ่งทวีความร้อนมากยิ่งขึ้นพอตกบ่ายทั้งพระและชาวบ้านต่างทนความร้อนไม่ไหวต้องลงมาพักกันหมดคงเหลือแต่หลวงปู่ซึ่งเป็นพระบวชใหม่ยังไม่ครบเดือนมุงหลังคาอยู่ข้างบนรูปเดียวจนเสร็จเมื่อรับกฐินแล้วแต่พรรษาแรกหลวงปู่ท่านออกจาริกแสวงหาสถานที่วิเวกเจริญสมถะธรรมตามอัธยาศัยองค์เดียวโดยไม่มีกรดมีมุงแบบอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อให้ยุงเป็นทานอยู่นานจนเลือดที่ยุงกัดนั้นแตกแดงฉานติดจีวรและบินไปไม่ไหวเมื่อกลับจากทุดงในพรรษาแรกพอใกล้เข้าพรรษาท่านเข้ามาจำพรรษาที่วัดพดุงธรรมจังหวัดลพบุรีพอออกพรรษาท่านก็ทุดงไปองค์เดียวอีกเช่นเคยครั้งนี้หลวงปู่ท่านเดินทุดงไปหนองคายโดยออกจากจังหวัดลพบุรีไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ผจญเข้ากับวัวป่าฝูงหนึ่งมันคงแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรนะเป็นอันตรายกับพวกเขาหรือเปล่าตัวจ่าฝูงนั้นก็เดินเข้ามาดมดูแล้วก็ร้องมอหลายจะบอกพักพวกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีอันตรายเข้ามาได้แล้วต
ัวอื่นก็เข้ามาดมจนครบทุกตัวแล้วก็เลยไปคุณธรรมของท่านนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ส่งภาษาใจให้พูดรู้เรื่องกันได้หลวงปู่พูดเสมอว่าภาษาธรรมนั้นก็คือภาษาใจอยู่ที่ไหนก็รู้กันได้มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตระธรรมทั่วดงคราวนี้ท่านได้สอบดูนิมิตสมัยเด็กๆของท่านว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่นอกนครเวียงจันทร์ไม่ไกลนักซึ่งเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาก็นำเอาศพในอดีตชาติของท่านไปฝังไว้และไม่ได้เผาในนิมิตนั้นท่านเห็นกะโหลกศีรษะขาวโพลนโผล่ดินขึ้นมาตรงต่อพุทธาท่านจึงไปสอบดูตามนิมิตและได้พบกะโหลกศีรษะมนุษย์ในภูมิประเทศคล้ายคลึงกันแต่กะโหลกที่พบไม่ขาวเท่าในนิมิตและต่อพุทธาไม่มีแล้วท่านจึงได้เผากระดูกนั้นด้วยตนเองขณะที่ไปสอบดูตามนิมิตก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วท่านได้จำพรรษาณวัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในขณะที่ข้ามไปเวียงจันทร์ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และวัดพระแก้วที่เวียงจันทร์ท่านระลึกถึงอดีตชาติเมื่อเห็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งจารย์ด้วยตนเองแต่สมัยเป็นสามเณรต่อมาเป็นภิกษุและเป็นสมภารเจ้าวัดในที่สุดท่านได้จารย์พระไตรปิฎกบรรจุไว้จนเต็ม3ตู้ท่านว่าได้เป็นสมภารเจ้าวัดในฝั่งลาว3สมัยตายตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยกลางคนแต่ตอนที่ท่านไปพบตู้ที่สร้างไว้นั้นไม่มีพระไตรปิฎกแล้วขณะที่ท่านพักอยู่ณวัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคราวหนึ่งท่านต้องไปกิจนิมนต์ร่วมกับภิกษุหลายรูปด้วยกันไปทางเรือตามลำน้ำโขงปรากฏว่าเรือเกิดจมลงพระรูปอื่นต่างว่ายน้ำหนีจากเรือหมดเหลือแต่ท่านรูปเดียวในเรือและน้ำท่วมเกือบถึงคอแล้วพอดีชาวบ้านเอาเรือไปรับนิมนต์ท่านขึ้นเรือแล้วเรือก็จมหายไปพอออกพรรษารับกฐินเรียบร้อยแล้วท่านก็ออกเดินทางและในระหว่างทางนั้นท่านได้พบกับหลวงพ่อสงพรมสโรซึ่งออกจาริกไปตามป่าเขาทำนองเดียวกันกับท่านหลวงพ่อสงผ่านพรรษา4แก่กว่าหลวงปู่บุตรดา1พรรษาแต่อายุหลวงปู่สงแก่กว่าท่านหลายปีเพราะท่านบวชภายหลังมีครอบครัวแล้วเมื่อท่านพบหลวงพ่อสงท่านก็ระลึกได้ว่าเคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติท่านก็เรียกคุณพ่อสงตั้งแต่แรกพบจนถึงที่สุดแห่งวาระของท่านเองท่านทั้งสองได้ร่วมจาริกแสวงหาที่วิเวกอันเหมาะแก่การเจริญภาวนาเรื่อยมาจนมาพบถ้ำภูคาตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นถ้ำกว้างมีปล่องทะลุกลางเขาลูกย่อมๆอยู่ในดงยางเป็นชัยภูมิร่มรื่นมีหนองน้ำใหญ่อยู่ห่างจากหน้าถ้ำไปทางทิศตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือห่างประมาณ1กิโลเมตรอยู่ระหว่างสถานีดงมักกุและสถานีหัวหวายห่างจากหมู่บ้านทั้ง2ตำบลข้างละประมาณ2กิโลเมตรเศษปากถ้ำอยู่ทางตีนเขาภายในถ้ำลมถ่ายเทดีท่านได้อาศัยภายในถ้ำนี้และแยกกันอยู่คนละฝากได้อาหารบิณฑบาตจากหมู่บ้านดังกล่าวภายในถ้ำภูคานี้เป็นที่สงบและวิเวกปากถ้ำเรียบเป็นดินเชิงเขาลาดขึ้นพอบรรจบถึงเขาก็เป็นปากถ้ำพอดีกว้างราว 6-7 เมตรสูง3เมตรเศษเป็นดินราบขึ้นไปจนถึงยอดมีแท่นราบตรงกลางปล่องตรงกับยอดเขาพอดีปล่องถ้ำเหมือนรูปงอกใบใหญ่สูงกว่าปากถ้ำเล็กน้อยขอบล่างลาดลงโดยรอบเป็นช่องและซอกมากบ้างน้อยบ้างสถานที่ท่านใช้พักผ่อนและจำวัดปรากฏว่าตรงที่ท่านใช้ภาวนานั้นมีปล่องลมหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาส่วนที่จำวัดก็หลบเข้าไปในช่องไม่ถูกลมเลยก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในถ้ำนี้มีแคร่ร้างอยู่ก่อนแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยมีใครเข้ามาใช้สถานที่สถานที่ท่านใช้เดินจงกรมในตอนบ่ายและพักผ่อนสนทนาธรรมกันตอนเย็นนั้นเป็นบริเวณสันเขาตอนใต้เป็นทางลาดขึ้นปากถ้ำได้สะดวกใช้ด้านตะวันออกเป็นที่ลาดเดินจงกรมมีต้นไม้และสันเขาช่วยกำบังแดดในตอนบ่ายตอนอยู่ถ้ำภูคานี้แม้จะสนทนาก็ต่างองค์ต่างอยู่ในที่ของตนคราวหนึ่งเสียงของหลวงปู่บุตรดังเงียบหายไปหลวงพ่อสงผิดสังเกตจึงเดินไปดูก็เห็นหลวงปู่บุตรดากำลังนั่งหลับตามีตะขาบตัวใหญ่มาก
ไต่ขึ้นไปกดอยู่บนศีรษะของท่านหลวงพ่อสงฆ์จึงเอาผ้าอาบน้ำของท่านย่อนลงไปให้ตะขาบไต่ขึ้นผ้าแล้วก็เอาไปปล่อยนอกถ้ำหลวงปู่บุตรดาท่านเล่าว่ามันไต่ขึ้นภายในสะบงแล้วผ่านเอวผ่านหลังท่านขึ้นไปท่านจึงต้องกลั้นลมหายใจปิดหูปิดตาจมูกปากหมดเจ้าตะขาบมันจึงเข้าไม่ได้เมื่อหลวงพ่อสงฆ์เอาไปปล่อยปรากฏว่ามันกัดตัวเองจนขาดเป็นท่อนๆกองอยู่ตรงที่ปล่อยมันนั่นเองในปีพุทธศักราช2468ซึ่งเป็นพรรษาที่4ของหลวงปู่พอใกล้เข้าพรรษาท่านทั้งสองได้ไปจำพรรษาณวัดป่าหนองโคจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อออกพรรษาก็กลับมาร่วมปฏิบัติธรรมณถ้ำภูคาจังหวัดนครสวรรค์ต่างองค์ต่างเร่งความเพียรเจริญสมณธรรมอย่างเต็มที่เกือบจะไม่ได้พักผ่อนในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ2 ทุ่มถึง 5 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาสนทนาธรรมของท่านทั้งสองหลวงพ่อสงฆ์ได้ถามหลวงปู่บุตรดาว่ายังถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่าไม่ถือวินัยได้ไงถ้าเราจะเดินผ่านต้นไม้ของเขียวก็ต้องระวังมันจึงเป็นอุปทานทำความเนิ่นนานต้องช้ามาถึง4พรรษาหลวงพ่อสงฆ์ถามว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่ามีตัวสิถ้าไม่มีตัวจะถือวินัยได้ยังไงวินัยก็พูดถือนั่นเองเสกิยวัตร75เป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนี่ถกกันไปถกกันมาชั่วระยะหนึ่งพอปัญญาบารมีเกิดขึ้นตกลงกันได้ว่าเอ๊ะไม่มีจริงๆเนอะพูดถือไม่มีมีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปถือมั่นยึดมั่นไม่ได้นี่พอหยุดความลงทันใดนั้นเองหลวงพ่อสงเพ่งมองดูเห็นหลวงปู่บทดาจู่ๆก็นิ่งเงียบในตาลืมค้างอยู่ไม่กระพริบตาเบิกตาโพลงอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจึงกลับมาพูดได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่บุตรดาได้ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้แล้วในขณะที่นั่งลืมตาหลวงปู่บอกว่าถ้าเกิดปัญญาขึ้นในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งขณะนั้นถ้าลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดถ้านั่งตัดก็นั่งตัดถ้ายืนตัดเดินตัดหรือนอนตัดก็ต้องยืนตัดเดินตัดหรือนอนตัดขึ้นอยู่กับว่าใครจะตัดกิเลสได้ขณะไหนอย่างพระอานนท์ตัดได้ตอนเอนกายขณะกำลังจะนอนนั่นเองสำหรับหลวงปู่บุตรดาขณะมีอายุได้32 ปีพรรษาที่4ซึ่งถ้ายังใช้กรรมไม่หมดก็ไม่ถึงโลกุตระแต่พอใช้นี่กรรมหมดแล้วก็เป็นอโหสิกรรมขณะนั่งลืมตาอยู่ก็บรรลุธรรมได้หลวงปู่บุตรดาบอกว่าขณะนั้นอวิชชาดับหมดรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเป็นปรมัตถธรรมทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติส่วนกลางคงอยู่ในจิตของตนเองกิเลสหลุดไปเองแต่ชีวิตยังคงอยู่มีความเป็นปกติทุกอย่างทั้งกายสังขารจิตตสังขารก็หยุดรูปก็หยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายกิเลสไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดชาติของอาสวะของสังโยชน์10อนุสัย2ออกวันเดียวกันและเวลาเดียวกันนั่นแหละหลวงพ่อสงฆ์ท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่บุตรดาอยู่นานกว่า3ชั่วโมงแล้วจึงบอกนิมนต์เถอะครับแน่นอนแล้วพอรุ่งเช้าถึงเวลาออกบิณฑบาตหลวงพ่อสงฆ์บอกว่าโลกุตตรธรรมแล้วขอนิมนต์ให้หลวงปู่บุตรดาเดินหน้าแต่หลวงปู่บุตรดาบอกว่าหน้าก็หน้าคุณธรรมแต่พรรษาอ่อนกว่าต้องเดินหลังสิตกลงหลวงปู่บุตรดาคงเดินตามหลังหลวงพ่อสงฆ์เหมือนเดิมต่อมาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อสงฆ์ซึ่งเร่งปรารภความเพียรมาอย่างหนักก็ได้ดวงตาเห็นธรรมณถ้ำภูคาเช่นเดียวกันท่านไม่ถือทั้งนามและรูปเพราะการหลงนามหลงรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่สิ้นสุดในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อปี2519เมื่อหลวงปู่บุตรดาและหลวงพ่อสงฆ์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมแล้ว
่างองค์ต่างก็แยกกันไปประกาศพระสัทธรรมตามสำนักและหัวเมืองต่างๆเป็นเวลามากกว่า40ปีแต่เมื่อจวนเข้าพรรษาของทุกปีท่านทั้งสองก็จะกลับมาจำพรรษาร่วมกันที่วัดบ้านป่าหนองคูครั้นออกพรรษาก็ต่างแยกทางกันไปซึ่งบางครั้งก็จะมาอยู่ร่วมกันณถ้ำภูคาเป็นครั้งคราวจนล่วงเข้าสู่วัยชราเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510ทั้งสองท่านพบกันก็ได้ปรารภถึงสถานที่ที่มีบุญคุณมากที่สุดคือถ้ำภูคาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งยังเป็นสถานที่ท่านทั้งสองได้อาศัยบำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงอริยสัจธรรมสมควรจะได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรจำลองพระพุทธลักษณะมาจากพระเกศแก้วจุลมณีณแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ตกลงให้ขนาดบ่ากว้าง6วา2ศอกสูง9วาสร้างแบบครึ่งองค์ประดิษฐานณยอดเขาภูคาเพื่อเป็นอนุสาวรณ์ทัศนานุตริยปูชนีสถานของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเป็นอนุสรณ์ที่ท่านทั้งสองรูปได้พำนักอาศัยบำเพ็ญบุญบารมีจนบรรลุถึงอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาเอกของโลกดังนั้นท่านทั้งสองพร้อมคณะศิษย์ผู้ศรัทธาจึงได้เริ่มจัดสร้างพระพุทธเกศแก้วจุลามณีขึ้นประจำยอดภูเขาภูคาตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จนเสร็จเรียบร้อยโดยในช่วงเวลาสร้างไม่นานการสร้างมีพระครูพลอยแม่ชีผวนพระเงินเป็นผู้จัดดำเนินการหาทุนสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงพ่อสงฆ์พรหมเถระหลวงปู่บุตรดาถาวโรเมื่อหลวงพ่อสงฆ์กับหลวงปู่บุตรดาแยกทางกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2470แต่พอออกพรรษาแล้วท่านมักจะพบกันเสมอบางครั้งก็ร่วมทางกันต่อไปแต่ตอนปลายปี2474ต่อต้นปี2475ท่านร่วมเดินทางมาด้วยกันพอถึงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของสมเด็จพุทธโคสาจารย์ยานวโรเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสท่านทั้งสองก็ถูกอธิกรณ์เขาพาท่านทั้งสองมาหาสมเด็จวัดเทพศิรินสมเด็จท่านจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนหลวงพ่อทั้งสองไม่มีประโยคประธานใดๆแต่ท่านอ้างธรรมปฏิบัติตามปฏิปทาที่ท่านรู้เห็นของท่านขึ้นโต้แย้งปริยัติเป็นเสมือนแบบแผนเท่านั้นแต่การปฏิบัตินั้นเป็นการทำจนปรากฏของจริงขึ้นประจักษ์แก่ใจสมเด็จพุทธโคสาจารย์ท่านจึงตั้งกรรมการทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติขึ้นสอบสวนท่านร่วมกันผลปรากฏไม่พบความผิดจึงเป็นที่เล่าลือกันในตอนต้นปีพ.ศ.2475ว่าพระสุปฏิปันโนจากป่าเข้ากรุงจากผลของการสอบสวนในครั้งนั้นทำให้หลวงปู่ได้พบปะและสบอัธยาศัยกับพระผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์หลายท่านต่อมาท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีกิมไลสุจริตกุลมารดาพระสุจริตสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สัจจีในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ได้นิมนต์ไปจำพรรษาณวัดสัมพันธวงศ์หลวงปู่จึงไปพำนักที่วัดสัมพันธวงศ์ในเดือนเมษายนปีนั้นแต่ในปีนั้นหลวงปู่คงไม่ได้จำพรรษาเนื่องจากหลวงปู่ไปเมืองเพชรท่านอาจารย์เหลงเป็นภิกษุชาวเพชรที่อยู่ณวัดสัมพันธวงศ์เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่และขออาราธนาหลวงปู่ให้ไปโปรดญาติโยมของท่านทางเมืองเพชรก่อนต่อใกล้พรรษาจึงค่อยกลับมาวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอัธยาศัยของหลวงปู่อยู่แล้วการเดินทางคราวนั้นมีท่านอาจารย์สันติชาวนครสวรรค์ร่วมติดตามไปด้วยหลวงปู่จึงไปจำพรรษาณวัดเนรัญชราวัดธรรมยุทธ์ของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ก่อนวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ในพรรษาต่อมาก็จำพรรษาณวัดสนามพราหมณ์และวัดเหนือวนจังหวัดราชบุรีในพรรษาต่อไปและต่อจากนั้นจึงได้เข้ามาจำพรรษาณวัดราชาธิวาสพระนครเป็นพรรษาแรกในปีพุทธศักราช2478หรือ79แต่แน่นอนก็คือเป็นปีที่ท่านครูบาศรีวิชัยเจ้าต้องอธิกรณ์ถูกส่งมาสอบสวนและพักที่วัดเบญจมบพิตร
วัดบุญทวีถ้ำแกลบวัดนี้สร้างด้วยความร่วมมือสมานฉันท์ของชาวเพชรบุรีทั้งสองนิกายคือธรรมยุทธและมหานิกายโดยมีหลวงพ่อสงและหลวงปู่บุตรดาเป็นสื่อจูงใจดังปรากฏกุฏิหลวงพ่อสงเดิมภายหลังต่อมากลับกลายเป็นห้องสมุดของสำนักปฏิบัติอุโบสถก็เป็นอุโบสถที่มีการผูกพัทธสีมาทั้งแบบธรรมยุทธและมหานิกายฝ่ายปริยัตินั้นอยู่พื้นที่ส่วนราบฝ่ายปฏิบัติอยู่บนภูเขาเนื่องจากวัดเพชรบุรีเป็นที่ที่หลวงปู่จำพรรษามากกว่าที่อื่นยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรีประกอบกับท่านเป็นพระของทั้งสองนิกายชาวเพชรบุรีจึงเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านมากขนาดสามล้อแย่งกันนิมนต์ขึ้นรถของตนเพราะเขามีความเชื่อกันว่าถ้าหลวงปู่ได้ขึ้นนั่งรถของเขาแล้ววันนั้นเขาจะได้ลาภมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นสามล้อหรือรถโดยสารธรรมดาในจังหวัดเพชรบุรีแล้วต้องนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นรถของเขาหากพบว่าท่านเดินมาตามทางขณะที่อยู่วัดบุญทวีถ้ำแกลบคราวหนึ่งในงานฌาปนกิจศพของคหบดีคนหนึ่งของวัดเจ้าคณะตำบลใกล้วัดถ้ำแกลบนี้เองซึ่งบุตรทั้งสามคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันพอวันงานปรากฏว่าพระขาดไปรูปหนึ่งน้องคนเล็กจึงไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดาจากวัดถ้ำแกลบพอมาถึงท่านก็นั่งยังอาสนะที่เขาจัดไว้เจ้าภาพได้เถียงกันพี่ชายคนกลางว่าไปนิมนต์พระมาเช่นกันท่านได้ฟังก็ลุกจากอาสนะลงมาข้างล่างและพระที่พี่ชายคนกลางเป็นคนไปนิมนต์มาก็เข้านั่งประจำที่แทนแต่แล้วเจ้าภาพทั้งสองคนก็ตกลงจัดที่เพิ่มและนิมนต์หลวงปู่ขึ้นไปใหม่ต่อเมื่อพี่ชายคนโตมาถึงก็เอ็ดใหญ่ไม่ยอมฟังคำชี้แจงของน้องทั้งสองคนเขาเล่าว่าไม่เห็นท่านแสดงอาการอย่างไรท่านก็ลุกจากอาสนะอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินผ่านมาทางซ้ายสุดเพราะมีผู้คนมามากแล้วคราวนี้ท่านไม่หยุดดังคราวก่อนได้เดินผ่านประตูทางออกไปเลยตอนหลังเจ้าภาพตกลงกันได้จึงวิ่งไปนิมนต์ท่านกลับมาใหม่หลวงปู่ก็เลยมานั่งอย่างอาสนะเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกคราวหนึ่งหลวงปู่ได้รับนิมนต์จากชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยอาจารย์เหล็งพอถึงหน้าบ้านท่านก็ร้องให้เจ้าภาพซึ่งเป็นเจ้าของวัวผูกวัวเจ้าของบ้านออกมายืนนอกชานร้องนิมนต์ให้เข้ามาเถิดไม่เป็นไรหรอกท่านก็เดินเข้าบ้านเจ้าวัวไม่ยอมรับรู้วิ่งก้มหัวเข้าใส่ทันทีพอมันเข้ามาใกล้ท่านอาจารย์เหล็งเห็นดังนั้นก็คิดอุทิศชีวิตถวายหลวงปู่ถลันเข้าไปเสมอกับท่านไม่ทันล้ำไปข้างหน้าทันใดขาทั้งสี่ของเจ้าวัวตัวนั้นมันเหมือนถูกตรึงเอาไว้อยู่ห่างจากหลวงปู่ประมาณสองวาเจ้าของวัวจึงได้นำวัวกลับไปผูกไว้เหตุการณ์ที่วัวต้องณจังงังนี้เป็นเรื่องที่ชาวเมืองเพชรบุรีเล่าลือกันไปทั่วอีกคราวหนึ่งมีนายทหารถือปืนเข้ามาในวัดเพื่อจะยิงนกเขาเดินเข้ามาในวัดจนถึงหน้ากุฏิท่านท่านเลยชี้บอกนายทหารคนนั้นว่าโน่นไงนกกำลังเกาะกินลูกไม้อยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้กุฏิท่านท่านบอกให้ยิงเพียงสองครั้งเท่านั้นนายทหารคนนั้นก็เล็งปืนขึ้นยิงไปทันทีนัดแรกดังแชะไม่ออกกระสุนปืนด้านนัดที่สองก็ดังแชะอีกไม่ออกท่านอาจารย์เหล็งจึงบอกว่าไม่ได้อย่ายิงอีกเดี๋ยวปืนจะแตกเอานายทหารคนนั้นก็เชื่อและไม่เข้ามาในวัดอีกเลยส่วนอาจารย์เหล็งนั้นเมื่อติดตามหลวงปู่บุตรดามาเพชรบุรีแล้วก็ไม่ได้กลับกรุงเทพครั้งสุดท้ายท่านอยู่วัดบุญทวีถ้ำแกลบและมรณภาพที่วัดนี้เองหลวงปู่จำพรรษาณวัดราชานิวาสสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราชบพิตรครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรณ์หลวงปู่ได้ไปเยี่ยมท่านครูบาศรีวิชัยที่วัดเบญจมบพิตรท่านเล่าว่าครูบาศรีวิชัยเห็นหลวงปู่ไม่พลาดสังฆาติจึงทักท้วงว่าเราเป็นนายห้อยก็ต้องให้เขารู้ว่าเป็นนายห้อยไม่ใช่นายสิบนี่คือสาเหตุที่หลวงปู่ท่านไปไหนก็ตามท่านจะพลาดสังฆาติอยู่เสมอครูบาวิชัยได้ถวายคนโทน้ำที่ท่านใช้ให้หลวงปู่ลูกหนึ่ง
คนโทลูกนั้นยังคงอยู่ที่วัดราชาธิวาสนั่นเองพอออกพรรษาท่านจากไปก็เพียงบาทห่อผ้าอาบน้ำและร่มเท่านั้นถ้าออกป่าก็มีการน้ำอีกลูกหนึ่งระหว่างที่ท่านจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสนั้นท่านพุทธทาสได้พบและสนทนาวิสาสะเป็นที่ถูกใจจึงได้ออกปากนิมนต์ไปจำพรรษาที่สวนโมกขพลารามท่านบอกหลวงพ่อพุทธทาสว่าอย่าให้ท่านเป็นผู้ทำลายแบบแผนที่วางไว้เลยจากเหตุคราวนั้นทำให้ท่านพุทธทาสแก้ไขระเบียบที่ว่าผู้ที่จะเข้าพำนักในสำนักของท่านได้ต้องเป็นเปรียญหรือนักธรรมเอกมาเป็นข้อยกเว้นว่าหากไม่มีประโยคประธานใดๆท่านต้องทดสอบก่อนเกี่ยวกับท่านพุทธทาสนั้นเมื่อคราวหลวงปู่ได้เดินทุดงไปยังเพชรบุรีได้พบกับท่านพุทธทาสอีกซึ่งต่อมาหลวงปู่บุตรดาได้ไปเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกอีกหลายครั้งบางครั้งก็พักค้างคืนครั้งหลังสุดเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาปี2533ท่านก็ยังไปเยี่ยมท่านพุทธทาสจวบจนท่านปรารภว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วในครั้งหลวงปู่ท่านได้ไปจำพรรษาที่จังหวัดระยองวันหนึ่งท่านมีธุระที่จะต้องเดินไปกุฏิอีกหลังหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องข้ามสะพานไม้ที่ทอดไปแต่บนสะพานนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งนอนขวางทางอยู่ท่านก็ไม่ข้ามกลับลงไปเดินลุยโคลนแทนที่จะข้ามสุนัขตัวนั้นท่านว่าไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับความขุ่นเคืองและเป็นการเบียดเบียนโดยเห็นแก่ความสะดวกของตนเองสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานท่านก็ยังไม่ข้ามแสดงถึงคุณธรรมอันสูงส่งในจิตใจของท่านอีกคราวหนึ่งหลวงปู่ถูกนิมนต์ให้ไปเทศคู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งท่านก็คงเห็นหลวงปู่เป็นพระบ้านนอกรุ่มร่ามทำนองนั้นและไม่มีประโยคประธานใดๆเพียงพระบุตรดาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นท่านเจ้าคุณได้ถามหลวงปู่ว่าท่านจะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่ก็ตอบว่าเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาท่านเจ้าคุณก็ถามว่าตัวโกรธเป็นอย่างไรหลวงปู่ก็พูดว่าส้นตีนไงล่ะเพียงเท่านั้นท่านเจ้าคุณก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงและไม่ยอมเทศร่วมกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านต้องเทศรูปเดียวเมื่อเทศจบแล้วท่านก็ไปขอขมาเจ้าคุณและเรียนให้ท่านเข้าใจว่าตัวโกรธเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่นี้ระหว่างหลวงปู่กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์หลวงปู่ท่านเรียกสรรพนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ว่าสมเด็จไส้ออกเวลาท่านผ่านมาทางวัดบวรนิเวศถ้าพระองค์เห็นเข้าก็จะจงมือหลวงปู่ขึ้นบนกุฏิปิดประตูสนทนากันและจัดให้หลวงปู่จำวัดในพระตำหนักด้วยท่านบอกว่าท่านบุตรดามีพร้อมแล้วไม่ติดที่อยู่พอออกพรรษาก็ออกไปเหมือนนกกระจอกไอ้เรามันติดที่อยู่ที่นี่จนออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่กับที่สำหรับพระฝ่ายปฏิบัติอื่นๆกับหลวงปู่นั้นพระฝ่ายปฏิบัติอันเป็นที่เคารพสักการะมีอยู่ทุกภาคและแทบทุกท่านมักจะได้เคยพบวิสาสะกันตอนจาริกทุดงเพราะต่างก็แสวงหาสถานที่วิเวกและมีสิ่งเกื้อกูลอื่นๆเหมือนกันสถานที่เช่นนั้นจึงเหมือนเป็นจุดนัดพบของพระฝ่ายปฏิบัติและจุดสำคัญต่างๆนี้ท่านออกธุดงค์จะต้องผ่านเช่นภาคกลางมีพระพุทธบาทพระพุทธฉายและเขาวงพระจันทร์ภาคเหนือก็พระแท่นศิลาอาร์ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พระธาตุพนมและพระปฐมเจดีย์ของภาคกลางด้วยพระสายปฏิบัติฝ่ายธรรมยุทธ์สายท่านเจ้าคุณอุบาลีและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสายนี้พูดได้ว่าหลวงปู่รู้จักเป็นส่วนมากที่พรรษาสูงกว่าหลวงปู่เรียกหลวงพ่อเช่นเรียกหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาและอาจารย์สิงห์รุ่นเรียกอาจารย์ก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออ่อนกว่ากล่าวได้ว่าสายปฏิบัติฝ่ายธรรมยุทธ์กับฝ่ายปฏิบัติธรรมของมหานิกายสายหลวงปู่เผาพุทธสโรและหลวงปู่บุตรดาท่านไม่มีความรังเกียจซึ่งกันและกันเลยจะเห็นได้จากประวัติของหลวงพ่อชาสุภัทโธนอกจากนั้นวัดมหานิกายที่ถือข้อวัดปฏิบัติแบบหลวงพ่อเผากับวัดธรรมยุทธ์ของจังหวัดลพบุรีท่านก็มีการติดต่อกันอยู่เสมอคราวหนึ่งหลวงปู่ได้พบหลวงพ่อสดจันทสโรเจ
จากวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยบังเอิญณพระแท่นศิลาอาสน์อุตรดิตถ์เมื่อได้สนทนาธรรมและร่วมทำวัดสวดมนต์โดยมีหลวงพ่อเกรียงกิติธรรมโมจากวัดหินหักใหญ่ลพบุรีร่วมธุดงค์มาด้วยได้ชวนกันจาริกไปพระธาตุดอยสุเทพโดยธุดงค์ไปเรื่อยๆใช้เวลาแรมเดือนจึงถึงจุดหมายแล้วเมื่อร่วมพักปฏิบัติธรรมอยู่75วันต่างก็แยกทางกันตามอัธยาศัยซึ่งหลวงปู่ชอบธุดงค์องค์เดียวหลวงปู่ปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เรียกหลวงพ่อปานท่านบอกว่าหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านออกธุดงค์แต่ละครามีพระเนนอุบาสกอุบาสิกาเป็นขบวนยาวมากที่ที่ท่านพบกันเสมอก็คือบริเวณเขาวังพระจันทร์ที่ซึ่งในเวลาต่อมาหลวงปู่ปานได้มาสร้างเป็นวัดสะพานนาคสายครูบาศรีวิชัยนอกจากครูบาเองท่านยังสั่งมอบหมายไว้คือหลวงปู่พระสุพรหมยานวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งหลวงปู่มีความเคารพเป็นอย่างยิ่งและนับถือพระสุพรหมยานเถระเป็นพี่ชายของท่านหลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆด้วยความปีติและเบิกบานในอมตะธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามก่อนจะมาอยู่วัดอาวุธนั้นท่านเคยอยู่วัดสัมพันธวงศ์และได้พบกับหลวงปู่ณที่นั้นเองหลวงปู่แนะนำท่านเจ้าคุณให้รักษาศีลเท่าชีวิตท่านก็นำมาปฏิบัติจนกระทั่งปรากฏแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจท่านจึงเลื่อมใสศรัทธาและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเมื่อปีพ.ศ. 2520ท่านเจ้าคุณได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามท่านก็นิมนต์หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดอาวุธหลวงปู่มาพักเป็นครั้งคราวและในปีพ.ศ. 2521จึงได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธ2ปีท่านมาครั้งนี้ท่านเจ้าคุณได้มรณภาพแล้วโบสถ์วิหารที่ท่านสร้างไว้ก็ยังไม่เสร็จหลวงปู่ท่านมาอยู่ก็ช่วยสร้างศาลาและที่เก็บน้ำให้และทอดกฐินร่วมสร้างโบสถ์ที่ยังค้างอยู่ขณะที่ท่านเจ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ได้เคยเล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าตอนหลวงปู่อยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์เวลาหลวงปู่แสดงธรรมมีคนมาฟังธรรมกันแน่นมากรวมถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและมอบตัวเป็นศิษย์ได้นำคำสอนของหลวงปู่มาปฏิบัติและบำเพ็ญความเพียรด้วยตนเองจนได้บรรลุธรรมท่านเจ้าคุณเคารพในปฏิปทาของแม่ชีบุญเรือนมากดังนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธและเมื่อคุณแม่ชีบุญเรือนมาสิ้นชีวิตลงแล้วท่านเจ้าคุณได้อนุญาตให้สร้างศาลาคุณแม่บุญเรือนไว้ที่วัดอาวุธเพื่อเป็นอนุสรณ์ในปีพ.ศ. 2521ขณะหลวงปู่บุตรดาอายุ84ปีได้มาจำพรรษาณวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพตามที่ท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลจะอาวาสนิมนต์ไว้และในปีนั้นท่านเจ้าคุณก็ได้มรณภาพลงโดยขณะนั้นทั้งโบสถ์และวิหารที่สร้างขึ้นยังไม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2521นั่นเองหลวงปู่บุตรดาได้ช่วยสร้างศาลาและที่เก็บน้ำสำหรับพระสงฆ์สามเณรและคณะศิษย์ได้ใช้และเป็นประธานจัดพิธีทอดผ้ากฐินสมทบสร้างพระอุโบสถที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จพร้อมได้สร้างศาลาธรรมสารขึ้นเพื่อเป็นศาลาปฏิบัติกรรมฐานในปีพ.ศ. 2522หลวงปู่บุตรดาต้องเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลตำรวจเมื่อหายแล้วท่านได้กลับไปเยี่ยมและพักผ่อนณวัดบุญทวีถ้ำแกลบจังหวัดเพชรบุรีช่วงระยะหนึ่งเมื่อจวนเข้าพรรษาหลวงปู่เย็นธานรัตโตเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญจังหวัดสิงห์บุรีในสมัยนั้นได้นิมนต์ขอให้หลวงปู่ไปจำพรรษากับท่านหลวงปู่จึงได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เย็นโดยมีพระมหาทองการจโนศิษย์และอุปัฏฐากใกล้ชิดติดตามมาอยู่ด้วยสำหรับวัดกลางชูศรีเจริญสุขนั้น
ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นวัดร้างหลวงปู่เย็นได้เริ่มดำเนินการบูรณะและก่อสร้างโบสถ์ขึ้นก่อนต่อเมื่อหลวงปู่บุตรดามาอยู่ด้วยบารมีของท่านและหลวงปู่เย็นและด้วยการบริหารของพระมหาทองจึงทำให้วัดกลางชูศรีเจริญสุขพัฒนาขึ้นจนเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์สวยงามสง่านับเป็นวัดที่ทันสมัยวัดหนึ่งเนื่องจากคณะศิษย์จำนวนมากในช่วงหนึ่งทราบว่าหลวงปู่เป็นผื่นคันตามตัวต่างคนต่างก็นำเอาแป้งหอมชนิดต่างๆมาน้อมถวายคราวละมากๆเมื่อลากลับหลวงปู่ได้เมตตานำแป้งที่ได้รับไว้กลับออกมาแล้วให้แบมือขึ้นเทแป้งใส่ให้พร้อมกับบอกให้ทาแป้งมงคลเสียกันขี้กรากขี้เกลื่อนกันหลงกันลืมให้หายโรคหายภัยจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ที่ท่านจะแจกแป้งมงคลให้คณะศิษย์ธรรมได้หน้าขาวสวยสง่าขึ้นกันทุกคนซึ่งท่านจะแจกให้หมดทั้งพระสมสามเณรและโยมพร้อมบอกว่าตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปก็ทาเป็นยาได้เอาแป้งไปทาแล้วมันหายโรคหายภัยได้จะว่าอย่างไรเล่าหลังจากจบกิจพรรษาที่4แล้วท่านได้ออกจาริกทั่วทั้งประเทศไทยตลอดจนถึงพม่าลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียและได้ออกเทศนาสั่งสอนทั้งภิกษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนด้วยการสั่งสอนโปรดสัตว์ช่วยการก่อสร้างถาวรวัตถุปรับระดับคุณธรรมให้สูงขึ้นทุกเพศชั้นวรรณะโดยหลวงปู่ได้ออกเยี่ยมเยียนจนถึงที่อยู่เช่นเดียวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้กล่าวแก่สาวกทั้งหลายว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2522จนถึง6กุมภาพันธ์ 2536 หลวงปู่คงจาริกไปโปรดศิษย์และญาติโยมโดยอาศัยรถของวัดกลางชูศรีและศิษย์ผู้ติดตามทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์โดยเฉพาะพระครูโสพลจารุวัฒน์หรือพระมหาทองกาญจโนรองเจ้าคณะอำเภอบางระจันเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุขและพระสมบุญยานวิเวโกได้เฝ้าดูแลใกล้ชิดติดตามท่านออกโปรดญาติโยมที่นิมนต์ท่านแม้ว่าท่านเองจะไปด้วยตนเองไม่ไหวต้องอาศัยศิษย์ช่วยพยุงท่านเดินถึงสองท่านมีพยาบาลจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีคอยดูแลหลวงปู่ก็ยังรับนิมนต์จากศิษย์และญาติโยมออกโปรดด้วยการแสดงธรรมหรือพุทธาภิเษกฉันรับสังฆทานร่วมพิธีต่างๆอาจารย์มหาทองกาญจโนเป็นเจ้าอาวาสและติดตามอุปถักต์หลวงปู่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520จนถึงที่สุดแห่งวาระชีวิตของหลวงปู่หลวงปู่ได้ปฏิบัติศาสนกิจของพระศาสนาดังกล่าวมานี้ไม่สามารถจะหาที่เปรียบพระคุณหลวงปู่ได้แม้กระทั่งว่าศิษย์ได้สอบถามท่านว่าเวลาพักผ่อนของหลวงปู่เวลาจะหลับตั้งใจให้หลับหรือว่าหลับไปเองท่านกล่าวให้ฟังว่าหลับไปเองกลางวันทำงาน10ชั่วโมงพักผ่อน2ชั่วโมงและกลางคืนทำงาน10ชั่วโมงพักผ่อน2ชั่วโมงเว้นแต่เวลาที่หลวงปู่อาพาธจากการสอบถามและได้รับเมตตาจากหลวงปู่เล่าให้ฟังปฏิปต่อมาหลวงปู่ได้เคยไปสนทนาธรรมพบปะและเยี่ยมเยือนกันกับพระเถระที่สูงส่งคุณธรรมและมีชื่อเสียงหลายท่านที่ถึงแก่มรณะละขันไปแล้วก็มากที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีใช่น้อยๆส่วนคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่นิมนต์หลวงปู่ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่เลือกชั้นวรรณะท่านได้โปรดอย่างทั่วถึงผู้ที่ได้เคยใกล้ชิดท่านบ้างจะทราบได้ทันทีว่าบารมีหลวงปู่เมื่อไปอยู่ใกล้ท่านจะได้รับความสงบเยือกเย็นอย่างประหลาดแต่ก็ยังมีบางท่านไม่เข้าใจในปฏิปทาในช่วงที่ท่านอายุมากแล้วเช่นเรื่องที่หลวงปู่แจกแป้งหลวงปู่จับเงินรับทองหลวงปู่จับหัวสตรีหลวงปู่ห่มผ้าไม่เหมือนพระองค์อื่นหลวงปู่ไม่ค่อยจะสอนวิธีปฏิบัติหลวงปู่นอนห้องแอร์และอื่นๆเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดตามหลวงปู่เป็นเวลานานๆเท่าที่ควรและเพิ่งจะได้พบหลวงปู่เมื่อท่านชราภาพมากแล้วขอให้ท่านได้ติดตามศึกษาชีวประวัติท่านให้ตลอดก่อนและหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้แนะนำให้มาตลอดหลวงปู่ได้เคยเตือนว่าในสมัยพุทธกาลเศรษฐีได้ถมน้ำลายไล่พระอรหันต์ขี้เรื้อน
ที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเศรษฐีตายไปต้องตกนรกถึง500ชาติและชาติที่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็ยังต้องถูกโจรฆ่าตายเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นได้พบหลวงปู่ช่วงเวลาสั้นๆจึงขอให้ท่านขอขมากรรมและอโหสิกรรมต่อท่านเสียหลวงปู่เล่าว่าแม้ท่านจะจำพรรษาที่แห่งเดียวติดต่อกันบ้างบางแห่งแต่ท่านว่าท่านไม่เคยอยู่ที่ใดติดต่อกันตลอดทั้งปีเพราะพอออกพรรษาหลวงปู่ก็ออกจาริกทุดงไปตามป่าตามเขาจนอายุใกล้78ปีร่างกายของท่านทรุดโทรมแล้วจึงหยุดเข้าป่าขึ้นเขาแต่ท่านก็ยังคงจาริกไปตามอัธยาศัยท่านบิณฑบาตโดยไม่กลับย้อนหลังบิณฑบาตที่เชียงใหม่ไปฉันที่เชียงรายคือวันหนึ่งท่านฉันมื้อหนึ่งและเว้นไปอีกวันท่านจึงฉันกระทั่งท่านอายุมากแล้วอายุ80ปีท่านจึงหยุดการปฏิบัติตนเองแบบเคร่งครัดเพื่อพักผ่อนกายสังขารตามคำนิมนต์ของบรรดาศิษย์อาจารย์มหาทองกาญจโนเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้ติดตามอุปถากหลวงปู่บุตรดามาตั้งแต่ปี2520เริ่มตั้งแต่วัดอาวุธได้กล่าวว่าหลวงปู่เป็นพระพอดีไม่ได้เกินดีไม่ได้ขาดดีเช่นถามเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหนาวไหมหนาวพอดีร้อนไหมร้อนพอดีเกี่ยวกับการขบฉันการเจ็บป่วยจะไม่เคยเรียกหาอะไรเพิ่มเติมเลยเวลาท่านฉันไม่เคยบอกก่อนเลยว่าท่านเจ็บป่วยต้องคอยสังเกตเอาเองและคอยสอบถามท่านว่าไม่สบายมีอาการเป็นอย่างไรไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านอธิษฐานไม่นอนเลยระหว่างเข้าพรรษาก็ทำมาแล้วทุดงโดยไม่ต้องมีกรดมีมงทางแถบชายทะเลตะวันออกยุงกัดเลือดท่านจนบินไม่ไหวท่านกล่าวว่าไม่เกิน7วันเดี๋ยวมันก็ตายไปเองอยู่แล้วสงสารมันแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายคนเกิดอัศจรรย์ใจที่ได้ไปพบท่านจำวัดณวัดกลางชูศรีโดยที่ท่านไม่ต้องกางมงแต่ไม่เห็นมียุงกัดกินเลือดท่านเลยสำหรับพระอรหันต์ถึงแม้ว่ามีคุณวิเศษสามารถแยกจิตกับกายออกจากกันได้แล้วก็ตามแต่ย่อมไม่สามารถที่จะบังคับให้กายสังขารทรงความมีชีวิตให้ยั่งยืนนานตลอดไปได้ฉันใดกายสังขารของหลวงปู่บุตรดาถาวโรก็เช่นเดียวกันในวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ.2536หลวงปู่บุตรดาได้ไปร่วมพิธีทำบุญ100วันหลวงพ่อฤาษีลิงดำณวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหลังท่านกลับถึงวัดกลางชูศรีเจริญสุขแล้วเวลาประมาณตีหนึ่งหลวงปู่มีอาการป่วยกระทันหันพระอาจารย์มหาทองจึงได้นำท่านส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีนายแพทย์วิสิทธิ์ถนัดสร้างได้นำหลวงปู่เข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลนายแพทย์ประเจิดพบว่าสมองด้านซ้ายฝ่อเส้นโลหิตอุดตันและปอดอักเสบหลวงปู่หอบเพราะเสมหะตกค้างในปอดมากแพทย์ตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจทางปากวันที่9กุมภาพันธ์2536สมเด็จพระเทพได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับหลวงปู่เข้าเป็นคนไข้พระราชูปถัมภ์คณะแพทย์สิงห์บุรีจึงได้นำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลสิริราชโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทามารเนตรเป็นแพทย์เจ้าของไข้วันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ.2536หลวงปู่ได้รับการรักษาที่ห้องอภิบาลการหายใจ ICU จนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถหายใจได้เองวันที่14กรกฎาคมพ.ศ.2536หลวงปู่ได้ย้ายไปห้องพิเศษตึก84ปีห้อง808โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลประจำตึกมีพระอุปถัมภ์อยู่ประจำสองรูปวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ.2536หลวงปู่มีอาการทรุดลงทั้งหอบและไอแพทย์ได้นำเสมหะไปเพาะเชื้อปรากฏว่าหลวงปู่ติดเชื้ออย่างแรงวันที่2ธันวาคมพ.ศ.2536แพทย์ได้ย้ายหลวงปู่กลับไปห้อง ICU อีกครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้นวันที่11มกราคมพ.ศ.2537ช่วงกลางคืนอาการหลวงปู่สุดวิสัยที่คณะแพทย์จะเยียวยารักษาได้เช้าของวันที่12มกราคมพ.ศ.2537อาการของหลวงปู่ได้ทรุดหนักลง
จนเวลา 19:10 น.ทางคณะแพทย์ได้แจ้งแก่บรรดาสาธารณสิทธิ์ทั้งหลายที่เฝ้ารอดูอาการของหลวงปู่ให้ทราบว่าหลวงปู่ได้ละสังขารไปอย่างสงบแล้วเสมือนสายฟ้าฟาดลงมายังบรรดาสาธารณสิทธิ์ที่มารอฟังข่าวหลวงปู่และยังเป็นข่าวร้ายเป็นเวลา340วันที่หลวงปู่ต้องทนต่อสู้กับโรคปอดบวมสมองซีกซ้ายฝ่อและเส้นโลหิตอุดตันท่ามกลางความเศร้าสลดของบรรดาคณะแพทย์ที่ให้การรักษาและสาธารณสิทธิ์ทั้งหลายที่มารอเฝ้าดูอาการจนวาระสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมหลวงปู่บุตรดาถาวโรสิริอายุรวม101ปี7วันพรรษา37พรรษาดวงประทีปแห่งพุทธศาสนาได้ดับสูญไปอีกดวงหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่หลวงปู่บุตรดาได้สอนไว้ยังคงอยู่คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญสิ้นขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนจะเป็นสุข